พลงนี้เป็นเพลงที่อากอแต่งเหมือนเดิมครับขาจะไม่ตึงแค่จะไม่ตึงหัวจะไม่ตึงหัวจะไม่ตึงแต่แต่ตึงก็คือแบบออกมาเต้นดีกว่าถึงเต้นก็เล่นตึ๊งตึ๊งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าลุงแต่งเป็นเพลงแรกๆเลยใช่ใช่เพราะพี่ตึงยังไม่เข้ามาเลยใช่ครับผมยังไม่ได้เข้าโปรเจกต์ก่อนหนูก็พี่กิ๊กเข้ามาใช่ใช่คือที่มามันค่อนข้างจะฮานิดนึงครับเพราะว่าอย่างที่บอกเพลงนี้เป็นเพลงที่อากอแต่งเหมือนเดิมครับแล้วก็ตอนนั้นอาเป็นพิธีกรในรายการลูกทุ่งไอดอลครับแล้วอาก็จะแบบด้วยความที่ต้องเดินขึ้นลงเวทีเยอะๆบ่อยๆมันก็เมื่อยใช่ไหมครับอาเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาว่าขาจะไม่ตึงแขนจะไม่ตึงหัวจะไม่ตึงหูจะไม่ตึงแต่แต่ตึงก็คือแบบออกมาเต้นดีกว่าถึงเต้นแล้วตึงอะไรเงี้ยครับก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ครับตอนแรกอาก็ลองเล่นๆเนาะลองเล่นๆแล้วก็ชอบใช่เลยมาแต่งซะเลยอย่างในเนื้อเพลงมันจะพูดถึงอะไรบ้างยินดีต้อนรับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขยับเข้ามาแต่ว่ามันถ้าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไงให้มาสนุกกันมายืดแข้งยืดขายืดแบบด้วยความแบบใช่ตึงเครียดจากงานบางคนก็แบบเรื่องเครียดๆอะไรเงี้ยแบบออกมาผ่อนคลายกันดีกว่าอะไรเงี้ยมาสนุกด้วยกันอะไรอย่างอย่างตอนแรกเพลงเราแบบดังมากเนาะโดนัทมีรู้อะไรก็ตามแต่พอมาออกเพลงเนี้ยมันกดดันไหมดาวว่าแบบเฮ้ยมันต้องประสบความสำเร็จเท่าเดิมไหมนะแฟนๆจะติดหูไหมนะอะไรอย่างเงี้ยในมุมของคนทำงานอย่างเราเอาจริงคาดหวังมากกว่าครับว่าอยากให้แฟนๆนะครับรู้จักพวกเรามากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าบางคนอาจจะแบบเรียกเราโดนัทบางทีก็เรียกว่าน้องติ่งคา2คนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเรามี6คนนะครับอยากให้ทุกคนรู้ว่าพวกเราเนี่ยคือ6คนที่ฝึกมาด้วยกันเป็นอยู่คันที่6คนครับอยากให้ทุกคนเรียกว่าน้องแตตึงน้องแตตึงจะได้6คนใช่คนเข้ามาอยากให้ได้รับอะไรกลับออกไปมากที่สุดนอกจากจดจำพวกเราได้ก็ความสุขความสนุกสนานกลับไปแบบคลายเครียดแบบถ้ามาเจอพวกเราก็คือแบบว่าคุณต้องแบบอารมณ์ดีกลับไปแน่นอนครับเวลาเราโชว์อะไรเงี้ยน้อยมากที่จะเล่นเพลงเศร้าเลยส่วนใหญ่ที่จะเพลงเต้นเลยชอบรอยยิ้มมากกว่าหรอรอความสุขคือส่วนใหญ่จะเล่นเป็นเพลงเร็วหมดเลยค่ะเล่าถึงพาร์ทเอ็นดีที่ฟังนิดนึงยากง่ายหรือสตอรี่ไลน์เรื่องความยากก็ต้องให้มัดซีเลยครับเพราะว่ามัดซีนี่ปวดเท้ามากคือวันที่ถ่ายเอ็มวีอะค่ะคือชุดหนูมันเป็นคอเซ็ตแล้วมันคับมากๆบวกกับรองเท้าส้นมันเป็นส้นแหลมแล้วตึกแล้วเป็นส้นสูงอะค่ะบวกกับรองเท้าคับไปอีกอะคือทุกอย่างมันบีบแบบมากๆแล้วคือแบบหนูน้ำหนักขึ้นอะมันอ้วนอะมันแบบมันอู้อ่ะแล้วแบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะคือหนูไม่สามารถที่จะแค่เดินอ่ะหนูยังเดินไม่ได้เลยอ่ะแล้วแบบต้องมาเต้นอ่ะแบบพอคัดแล้วหนูร้องไห้เลยอ่ะน้ำตาไหลออกมาเลยเพราะว่าหนูไม่ไหวแล้วหนูทรมันเรียกว่าทรมานมากแต่ก็นานค่ะประมาณเกือบชั่วโมงได้คือหนูถอดใส่อยู่อย่างนั้นอ่ะแต่ว่าเพื่อความสวยก็ยอมค่ะชอบมากตอนพ่วงกับสั่งเลือกกองครับวันนั้นเราถ่ายถึงตอนนั้นเราถ่ายตีห้าเลยครับผมถอดสภาพวิ่งรอดจ้องเลยครับผมวิ่งขึ้นรถตู้กับล่าเลยจะหลงสนุกมากครับคนเยอะมากเพราะว่าพี่น่ารักทุกคนใช่จะมีชาลงชาเลนเต้นอะไรอย่างนี้ไหมจ๊ะมีครับเราจะปล่อยวันที่10ครับใครเต้นแล้วไม่ตึงช่วยมาบอกพวกเราทีเพราะเราเต้นแล้วก็ทักตึงกันมากครับผมก็ฝาก MV เพลงแต่ตึงของเราไว้ด้วยนะครับทั้ง6คนเลย MV นี้เราเต้นกันพร้อมกันเลยทั้ง6คนนะครับวันที่17นี้นะครับก็เตรียมตัวรับชมพร้อมกันนะครับพวกเราก็ตั้งใจมากนะครับแล้วก็เป็นเพลงแรกที่รวม6คนด้วยใช่ใช่ครับคาดหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะค่ะซึ่งสามารถรับฟังได้นะคะทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็สามารถรับชม MV นะคะได้ที่ช่อง YouTube นะคะ Gamigo Official ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปเล่นชาเลนจ์ของเราใน TikTok ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับพวกเราด้วยครับเย้